สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายคุยกันแฟมิลี่ค่ะออกแม่ได้แล้วบอกวันนี้คุณพ่อพาออกเดินข้างนอกแยกเลยบอกแยกเองเลยชุมพลก่อนอุ้ยงาออกแล้วไงนะคะชุมพลโอ้โหงาน้อยออกแล้วเนี่ยของแท้ครับน้องภูเงินอันนี้น้องภูนะคะไอ้ตัวโตแล้วงาออกทั้งสองข้างแล้วโอ้โหดูขอกินกล้วยใหญ่เลยมานี่มานี่ก้อนมานี่กล้วยอยู่อะไรอ่ะกล้วยอยู่ตรงนู้นมาเลยฝั่งนี้ดูแม่อยู่นู่นนะคะแม่อยู่นู่นพี่สาวก็อยู่นู่นไอ้ออกมาโชว์ตัวกล้องไหนลูกมันสูงอ่ะสวัสดีครับนี่โตแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะมีอุ้งอี้มามาไปตามพ่อไปมามากินอาหารกับกล้วยมาโอ้โหวิ่งแล้วนะคะโอ้หางชี้เลยวันนี้น้องภูตรวจสุขภาพเนาะวันนี้น้องภูตรวจสุขภาพอย่าลงแม่เด้อน้องภูดูแม่ก็อยู่นู่นแม่ไม่คิดถึงน้องภูเลยเหรอแม่แม่ใบเฟิร์นปล่อยลูกเลยอร่อยไหมภูเงินอร่อยครับชอบมากน้องภูบอกถ้าเป็นกล้วยนี่ผมชอบมากเลยงาแล้วก็มาแล้วสองข้างเลยครับเริ่มยาวแล้วดูงาดูงาครับดูงาหน่อยครับอันนี้น้องภูยังไม่ถึง2ปีนะคะยังไม่ถึงนะครับปี7เดือนครับงาโผล่แล้วครับงาโผล่แล้วปี7น่าจะปี7 8เดือนปี7เดือนงาออกแล้วงาขาวๆอุ้ยเอาไปแทงอะไรนะก็เป็นดำๆแทงดินแล้วน้องภูกินต้นไม้นี่ก็ออกอ๋อแทงต้นไม้เอามานี่ๆมาอู้ว่าของร่างกายค่อยแข่งกันลูกมานี่ลูกมาเอาหมุนเอาไปไหนโอ้ไม่ไปกลัวแม่หายนะบอกกลัวแม่หายโอ้พ่อโอ้ยเนาะอย่าเด้อภูโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วนี่ต้องหลบมุมก่อนน้องภูเล็งหาอย่างเดียวคิดว่ามีกล้วยให้กล้วยน้องภูแม่เทนขอบคุณแม่เทนนะคะคุณแม่ส่งกล้วยให้น้องภูตลอดเลยส่งกล้วยให้เด็กอ้วนตลอดเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่เต็มๆมากนะคะที่เอ็นดูเมตตานะคะน้องภูมาตลอดเลยโชว์มดก็หลายครับกินกล้วยโชว์ถ้าออกจากแม่ไปเฟิร์นนี่ออกได้สบายเลยแม่ก็ไม่ค่อยแบบอันนี้ลูกเท่าไหร่อย่าด้วยภูเล็งมาฝั่งนี้แล้วจะตามมาแล้วน้องภูบอกแซ่บหลายครับท่านเปล่าเบื่อพี่เลยบอกโอ้ยดูสายตาไม่เอาเด้อน้องภูเอาไปขอกับพ่อแล้วขอกินเป็นนะคะน้องภูโอ้ไปเพราะว่าหนูชอบหยอกกับน้องภูแรงค่ะเวลาเขาเห็นข้างนอกเขาก็อยากจะหยอกเราแรงเหมือนกันสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆก่อนเร็วสวัสดีครับรอก่อนถอยสวัสดีครับก่อนนี่ยังไม่ฝึกเลยน้องภูยังไม่ฝึกเลยนะคะ
ไปแล้วไปแล้วหางแม่ไปนู่นแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพงเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ